ันสิ่งที่นักเรียนสามารถทำได้เพื่อช่วยให้ตัวเองเนี่ยอิ่มท้องเนี่ยนักเรียนรับประทานอะไรบ้างที่เป็นอาหารสำเร็จรูปกล้วยโจ๊กเอ้ยอะไรล่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราเรียกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ต้องไปโฆษณาเขาอะไรอีกก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นแหละนะฮะอะไรล่ะนมเครื่องดื่มบางชนิดที่นักเรียนสามารถทำเองได้บางคนบอกทำไม่เป็นพอทำไม่เป็นนักเรียนก็สามารถดูจะมีคำแนะนำใช่ไหมคะนั่นแหละข้อความที่เขาแนะนำเรานั่นแหละเขาเรียกว่างานเขียนงานเขียนเชิงแนะนำนี่แนะนำรู้แล้วนะแนะนำรู้แล้วพอนักเรียนไปทำงานเนี่ยนักเรียนจะเจอจะพบงานเขียนประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าคำสั่งคำสั่งหรือแม้กระทั่งยังไม่ทำงานก็ได้นักเรียนยังเรียนอยู่นี่แหละจะมีคำสั่งงานเขียนประเภทที่เป็นคำสั่งคำสั่งให้ทำอะไรทำอะไรแล้วต้องปฏิบัติตามไหมต้องปฏิบัติตามเพราะนั้นเราอ่านแล้วถ้าเราเข้าใจเนี่ยก็จะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพราะนั้นคุณครูก็เลยให้นักเรียนศึกษาเรื่องของการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายอธิบายรู้ไหมเป็นไงก็อธิบายเพื่อจะให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะข้อแนะนำเนี่ยลักษณะงานเขียนประเภทนี้รู้ไหมคะอ่านปุ๊บนักเรียนรู้มาแยกออกไหมว่าอะไรเป็นข้อแนะนำอะไรเป็นคำสั่งอะไรเป็นการอธิบายรู้ไหมคะรู้เดี๋ยวรู้ไม่รู้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปดูการอ่านงานเขียนอ่านพร้อมกันค่ะงานเขียนมีหลายประเภทแต่ละประเภทจะมีลักษณะมีจุดมุ่งหมายต่างกันและมีวิธีการอ่านแตกต่างกันบอกงานเขียนมีหลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการเขียนแต่มีหลักการสำคัญเดียวกันคือต้องตั้งจุดประสงค์ในการอ่านว่าต้องการเพื่ออะไรเป็นอ่านเพื่อความรู้ความเข้าใจอ่านเพื่อค้นคว้าตกไปตัวหนึ่งตัวอะไรรู้ไหมคำว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวครูลงมาเติมนิดหนึ่งเดี๋ยวจะไม่สละสลวยมาแล้วตกอะไรอ่านใช่ไหมต้องการอ่านเพื่ออะไรเวลานักเรียนจะอ่านอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องจัดตั้งจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการอ่านก่อนว่าเราจะอ่านไปเพื่ออะไรเราจะไปอ่านหนังสือในห้องสมุดเรารู้ไหมว่าเราอ่านไปเพื่ออะไรเราก็ต้องรู้เราก็ต้องมีจุดประสงค์ในการอ่านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นงานเขียนจะมีกี่ประเภทก็ตามเนี่ยเวลาเราจะอ่านเนี่ยสิ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือเราอ่านไปเพื่ออะไรเราต้องตั้งจุดประสงค์ในการอ่านว่าเราจะอ่านไปเพื่ออะไรบางคนก็จะอ่านไปเพื่อให้ได้รับความรู้ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอ่านอะไรอ่านหนังสือเรียนพรุ่งนี้คุณครูบอกว่าจะให้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์เราสนใจที่จะมีความรู้เพื่อเวลาคุณครูให้ทดลองเราจะได้รู้ก่อนเพื่อนเราก็อ่านหนังสือวิทยาศาสตร์มาล่วงหน้าเลยเราเรียกว่าอ่านเพื่อให้ได้รับความรู้นะคะบางคนบอกว่านอกจากให้รู้แล้วเนี่ยให้เข้าใจขั้นตอนในการทดลองด้วยก็อ่านไปเพื่อให้เราเข้าใจด้วยนะคะบางคนบอกว่าอ่านเพื่อค้นคว้าคุณครูบอกว่าให้ไปทำรายงานมาทำหรือยังต้องไปค้นคว้าทำรายงานไหมก็ไปอ่านหนังสือหลายเล่มเลยเพื่อค้นคว้าเรื่องนี้เรื่องสำนวนไทยคุณครูบอกว่าให้มาพูดรายงานด้วยนักเรียนก็ต้องไปทำรายงานโดยการไปค้นคว้าความรู้รวบรวมมาก่อนนะคะรวบรวมมาก่อนเอามาเขียนใช่ไหมคะเราเรียกว่าอ่านเพื่อค้นคว้าอะไรอีกอ่านเพื่ออะไรอีกหรืออ่านต่อค่ะหรือเพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อให้ได้
นอกจากอ่านแล้วเนี่ยจุดประสงค์ในการอ่านเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจอ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าก็ยังมีอ่านเพื่อนำไปปฏิบัติได้เพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการอ่านบางคนบอกว่าอ่านจุดประสงค์หมดทั้ง4อย่างเลยนะคะนำไปปฏิบัติด้วยยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอ่านอะไรคะการทำไข่เค็มนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนก็ทำไมคะปฏิบัติได้ไหมได้ถ้ารู้เข้าใจแล้วก็เอานำไปปฏิบัติได้หรืออ่านเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ต้องการอ่านเพื่อประโยชน์บางครั้งนะคะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการอ่านทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะเพราะนั้นงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำและปฏิบัติตามเนี่ยนักเรียนก็ต้องรู้จักอ่านให้เป็นนะคะอ่านให้เป็นงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำทั้งหลายเนี่ยนักเรียนอ่านและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อตนเองเนี่ยก็ถือว่านักเรียนอ่านเป็นนะคะอ่านเป็นพร้อมหรือยังพร้อมนะครับพร้อมหรือยังที่จะไปศึกษาพร้อมนะครับงานเขียนประเภทนี้คืออะไรนักเรียนอ่านค่ะเป็นงานเขียนที่มุ่งอธิบายแนะนำหรือออกคำสั่งให้ผู้อ่านปฏิบัติตามเพื่อให้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเขาบอกว่างานเขียนประเภทนี้เป็นงานเขียนที่มุ่งอธิบายอธิบายก็จะเป็นงานเขียนเชิงอธิบายแนะนำก็จะเป็นการเขียนที่มีลักษณะของการให้คำแนะนำอาจจะเป็นแนะนำขั้นตอนต่างๆก็ได้หรือออกคำสั่งก็จะเป็นงานเขียนประเภทคำสั่งยกตัวอย่างเช่นคำสั่งให้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานคุณครูมีคำสั่งให้นักเรียนปฏิบัติงานเขียนเป็นคำสั่งไว้ให้ทำอะไรบ้างตามหน้าที่ของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายหรือคุณครูเองเนี่ยทำงานแล้วก็ยังต้องอ่านงานเขียนประเภทคำสั่งอยู่ก็นั่นก็คือคำสั่งของโรงเรียนสั่งให้แต่ละคนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างไรหรือทำอะไรก็ต้องอ่านให้เข้าใจและปฏิบัติตามให้ถูกต้องก็เหมือนกันนะคะผ่านไหมผ่านไม่ผ่านยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างอ่านค่ะเช่นการอ่านคำแนะนำในการใช้พจนานุกรมการอ่านฉลากจาการอ่านเอกสารแนะนำการใช้วัสดุอุปกรณ์การอ่านคำสั่งประกาศเอกสารจาการของทางราชการเป็นต้นจะบอกประเภทมาให้เสร็จสรรพเลยนะคะการอ่านคำแนะนำก็ยกตัวอย่างเช่นใกล้ตัวนักเรียนที่นักเรียนต้องใช้อยู่บ่อยๆก็คืออะไรคะดูนะเดี๋ยวนักเรียนแยกประเภทไม่ถูกนะคะการอ่านคำแนะนำยกตัวอย่างเช่นคำแนะนำในการใช้การใช้ยาการใช้พจนานุกรมนะคะพจนานุกรมเคยใช้ไหมก่อนจะใช้เนี่ยนักเรียนต้องอ่านวิธีอะไรก่อนวิธีใช้เพราะนั้นวิธีใช้ที่นักเรียนอ่านนั่นแหละเป็นคำแนะนำในการใช้ยกตัวอย่างเช่นพจนานุกรมนะคะพจนานุกรมเคยใช้ไหมคะเล่มใหญ่เคยเล่มเล็กเคยใช้ไหมเคยเคยใช้ก็จะมีคำแนะนำบอกไว้ไหนใครไม่เคยอ่านคำแนะนำเลยอยู่ๆใช้เลยใช้ถูกไหมเปิดอยู่นั่นแหละตั้งแต่หน้าแรกเลยไล่ไปจนถึงหน้าที่ต้องการกว่าจะพบนานไหมนานแต่ถ้านักเรียนอ่านคำแนะนำไวไหมไวแล้วทำความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเนี่ยนักเรียนก็จะใช้ไวขึ้นนะคะอันนั้นเราเรียกว่างานเขียนประเภทแนะนำหรือเชิงแนะนำนะคะการอ่านฉลากยาก็เหมือนกันอุปกรณ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นอะไรล่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีเป็นคู่มือใส่มาด้วยในกล่องที่สมมตินักเรียนไปซื้อพัดลมไปซื้ออะไรล่ะแท็บเล็ตทีนี้บอกว่าแท็บเล็ตหรือ iPad ใช่ไหมเขาก็จะใส่กล่องมาให้ในกล่องก็จะมีคู่มือสี่เหลี่ยมเล่มเล็กๆเป็นเล่มสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมคะในนั้นเขาจะเขียนอะไรบ้างเขียนตามที่อยากใช้
เขาเรียกว่าเอกสารที่ใส่กล่องมาด้วยอ่ะเอกสารที่ใส่กล่องมาด้วยก็จะมีคำแนะนำในการใช้ซื้ออะไรมาก็มีแนะนำการใช้อย่างนั้นแหละนะคะถ้าซื้อหม้อหุงข้าวมาก็จะมีคำแนะนำในการใช้หม้อหุงข้าวรวมทั้งอาจจะมีวิธีการปรุงอาหารใหม่ๆมาด้วยก็ได้นะคะถ้าซื้อเตารีดก็จะมีคำแนะนำในการใช้เตารีดเราเรียกงานเขียนเหล่านี้ว่างานเขียนเชิงแนะนำนะหรือว่าคำแนะนำนั่นเองนะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของใช้ต่างๆเราเรียกว่าคำแนะนำเป็นเอกสารที่มากับวัสดุอุปกรณ์นั้นๆนะคะผ่านไหมผ่านไหมผ่านไม่ผ่านรู้จักแล้วนะแยกได้นะคะถ้าเป็นประกาศต่างๆเนี่ยก็จะมีลักษณะของอะไรคะคำสั่งเป็นคำสั่งนะเป็นคำเป็นอะไรล่ะข้อที่นักเรียนต้องปฏิบัติอ่ะไม่ใช่คำสั่งถ้าคำสั่งก็อีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นเอกสารของทางราชการสิ่งที่จะบอกนักเรียนว่าเป็นเอกสารของทางราชการก็คืออะไรคะตราครุฑก็จะบอกไว้อ่านประกาศแล้วเนี่ยถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้เนี่ยก็ถือว่านักเรียนเข้าใจก็เหมือนกันกับการอ่านประเภทอื่นๆผ่านไหมคะผ่านไหมผ่านเอกสารการใช้วัสดุอุปกรณ์คืออะไรที่นักเรียนจะต้องได้ใช้ในชีวิตประจำวันอ่านค่ะเอกสาร